นักสำรวจดังเผยสภาพเรือดำน้ำไททันหลังยอมทิ้งเงินมัดจำถอนตัวจนรอดชีวิตจากกรณีข่าวใหญ่กับการหายไปของเรือดำน้ำไททันหลังจัดทัวร์สำรวจซากเรือไททานิคที่โด่งดังก่อนขาดการติดต่อไปตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่18มิถุนายน2566ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทยต่อมามีรายงานว่าเดวิดเมียนผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ภัยและเป็นเพื่อนของผู้โดยสาร2คนในเรือดำน้ำไททันยืนยันหลังเห็นภาพของหน่วยยามฝั่งสหรัฐว่าเศษซากชิ้นส่วนที่ถูกพบใกล้ซากเรือไททานิคนั้นเป็นชิ้นส่วนบังคับลงจอดและส่วนท้ายของเรือดำน้ำไททันล่าสุดเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าคริสบราวน์นักสำรวจชื่อดังซึ่งในตอนแรกเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ลงทะเบียนเพื่อขึ้นเรือไททันได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาขอถอนตัวเพราะมันดูเหมือนไม่ใช่ปฏิบัติการดำน้ำแบบมืออาชีพซึ่งเขาลงทะเบียนนั่งเรือดำน้ำไททันในปี2560เพื่อเยี่ยมชมซากเรือไททานิคแต่ก็แจ้งขอถอนตัวและทิ้งเงินมัดจำหลังจากที่เขาประเมินว่าดูเหมือนจะมีความเสี่ยงมากมายที่อยู่นอกเหนือการควบคุมบราวกล่าวต่อว่าเรือดำน้ำเหมือนถูกสร้างอย่างเร่งรีบด้วยเหตุผลเหล่านี้เขาจึงตัดสินใจทิ้งเงินมัดจำเป็นจำนวนเงินราว110,000ดอลลาร์ราว3,873,485บาทและยิ่งไปกว่านั้นนักวิจารณ์ท่านอื่นๆก็ยังคงตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเรือดำน้ำไททันดังกล่าวมีคุณภาพที่ไม่เป็นไปตามการจัดประเภทมาตรฐานทั้งนี้เราไม่ใช่คนแรกที่แจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเรือดำน้ำไททันเพราะเคยมีอดีตผู้โดยสารก็เคยพบความขัดข้องทางการสื่อสารและดำเนินการฟ้องร้องในปี2561ว่าโอเชียนเกตมีการควบคุมคุณภาพที่ไม่ดีอย่างไรก็ตามเราเผยอีกว่าตัวเขาเองนั้นก็ไม่ได้รู้สึกยินดีที่รู้ว่ารอดพ้นจากการเดินทางที่อาจถึงแก่ชีวิตดังกล่าวนี้และขอไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิตทั้ง5ราย